ต้าเชียหาวสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้หยางเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้นะคะป๊อปปี้ก็จะมาเสนอสำนวนจีนนะคะที่ใช้กำชับนะคะ เพื่อแสดงถึงความห่วงใยในเวลาที่เพื่อนหรือคนรู้จักเราเนี่ยจะต้องเดินทางไกลนะคะหรืออาจจะใช้พูดกับญาติพี่น้องที่อยู่ห่างไกลกันก็ได้นะคะภาษาจีนเราจะใช้คำว่าเป่าจงเป่าจงเรามาดูตัวจีนกันนะคะนี่ค่ะเป่าจงเป่าจงเป่าจงก็คือดูแลตัวเองนะหรือรักษาตัวเองนะนะคะนอกจากนี้เนี่ยคำว่าเป่าจงยังมีคำอีกคำหนึ่งนะคะที่มีความหมายใกล้เคียงกันสามารถใช้แทนกันได้นั่นก็คือคำว่าตัวจ้าเสี่ยวซินตัวจ้าเสี่ยวซินตัวนะคะก็จะหมายถึงมากมากจ้าแปลว่าเพิ่มเติมนะคะและเสี่ยวซินก็คือระมัดระวังนะคะตัวจ้าเสี่ยวซินก็จะมีความหมายเหมือนกับคำว่าเป่าจงก็คือดูแลตัวเองด้วยนะรักษาสุขภาพรักษาตัวเองดีๆนะนะคะป๊อปปี้จะยกตัวอย่างเช่นนะคะช่วงนี้อากาศหนาวเนาะก็ลองประโยคนี้ค่ะ最近天气冷你要多保重最近天气冷你要多保重เรามาดูความหมายของทีละคำนะคะ最近最ตัวนี้คือที่สุดนะคะเป็นคำบอกระดับนะคะและ近นะคะก็คือใกล้นะคะเมื่อรวมกัน最近นะคะใช้ในคำการบอกเวลาก็จะหมายถึงช่วงนี้ระยะนี้นะคะ天气ก็คือสภาพอากาศเหล่งก็คือหนาวเย็นเมื่อรวมกันนะคะ最近天气冷ก็คือช่วงนี้นะคะอากาศหนาวเย็น你要多保重你ก็คือคุณหรือเธอนะคะ要ก็คือต้องหรือควรจะนะคะตัวก็คือมากๆและเป่าจงก็คือดูแลตัวเองนะเมื่อรวมกันก็คือ最近天气冷你要多保重ก็คือช่วงนี้นะระยะนี้อากาศหนาวเย็นเธอก็ควรที่จะรักษาสุขภาพรักษาตัวเองให้ดีๆนะนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของป๊อปปี้นะคะถ้า เด็กๆหรือคนที่เรียนรู้ภาษาจีนนะคะรวมถึงนักเรียนของป๊อปปี้ด้วยถ้าอยากรู้คำศัพท์ภาษาจีนคำไหนเพิ่มเติมหรือการประโยคอะไรเพิ่มเติมก็สามารถinbox มาถามกันได้นะคะวันนี้ก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ค่ะ再见